ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณแป้งค่ะ29 สิงหาคม 2539เวลาเกิดประมาณเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินโชคลาภแล้วก็ดวงชะตาปีหน้าเป็นอย่างไรคะพฤหัสนะครับถูกต้องนะเวลาเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45ก็ตัดตามอายุย่างอ่ะนะฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาในช่วงอายุย่าง20นั้นถ้าเอาง่ายๆหน่อยละกันนะของคุณเนี่ยซื้อชุดสังฆทานยาก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์ส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคโดยตรงไม่เชียร์งานแต่งานโดยรวมถึงแม้ว่าจะทายว่าให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แต่คุณยังมีลุ้นนะในเรื่องของความเจริญเติบโต20ย่าง21ก็ยังเป็นเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องนะครับฉะนั้นถ้าคุณทำงานแล้วนะก็ออกแรงเยอะๆส่วนการเสี่ยงโชคก็อย่างที่ทายนะรวมถึงดาวการเงินช่วงนี้ก็ไม่ดีไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับเอสเอสมาค่ะคุณอรุณค่ะ11 ตุลาคม 2525แล้วเวลาเกิด9:20 นวันจันทร์การงานมีโอกาสย้ายงานไปต่างจังหวัดหรือเปล่าการเงินสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุค่ะ11 ตุลาปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะสักครู่ครับเกณฑ์ในเรื่องการของการโยกย้ายเนี่ยความจริงเข้าช่วงย่าง35จะดูชัดเจนกว่านะและเป็นจังหวะเวลาถ้าเกิดประคองได้จนถึงช่วงเวลานั้นถือว่าดีนะถือว่าเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะครับลองดูนะก็คืออาจจะเป็นปลายปีหน้าส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุขับรถขับราถ้าคุณขับเองนะก็ระมัดระวังหน่อยแล้วก็ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะมาส่งจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะคุณกิตติศักดิ์เกิดวันที่26 กุมภาพันธ์ 2536ค่ะเวลาเกิด6:42ถามเรื่องงานทำงานอะไรดีวันศุกร์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุทธสวยนะถ้าเป็นลูกจ้างก็บัญชีประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างเซลล์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้ทำได้ถ้าลงทุนก็เป็นลักษณะคนกลางในหน้าซื้อมาขายไปธุรกิจเรื่องอุปกรณ์สื่อสารตำรับตำรานะพวกหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้อันนี้คือถือว่าเด่นอีกกลุ่มนึงฮะการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะรวมไปถึงในเรื่องของการเป็นครูอาจารย์ได้หมดนะทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาและดวงเนี้ยก็เชียร์ถ้าคุณอยากจะเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์ครับดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องของสุขภาพร่างกายกับการทำบุญค่ะก็อาชีพบอกไปแล้วนะสุขภาพก็ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดและตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นการทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับปีจอนี้ก็ให้คุณซื้ อเป็นแก้วน้ำก็ได้นะแก้วน้ำสัก15 ใบ 15 ลูกก็ได้ถวายวัดส่วนรถค่ะถ้าเกิดว่าจะซื้อรถเนี่ยใช้สีอะไรดีเลขทะเบียนอะไรก็สีชมพูดีนะอาจจะหายากใช้สีโทนขาวก็ได้นะขาวครีมบรอนเงินถ้าดูเทรนด์แฟชั่นหน่อยช่วงนี้สีส้มสีแสดก็ถือว่าเด่นในพื้นดวงนะครับแต่ถ้าจะออกรถปีจอนี้ไอ้ขาวครีมบรอนเงินที่บอกว่าเด่นให้เลี่ยงเบอร์โทรศัพท์ก็13 กับ 99ความจริงถ้าใช้เบอร์เดียวใช้เบอร์หลังจะดีกว่านะครับเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับส่วนอีก2 วันที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นค่อนข้างจะมีน้อยนะครับวันศุกร์ที่6นี้แต่มีเงื่อนไขเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01ถึง8:30ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่23วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นาทีถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพุธที่25พฤศจิกายนนะครับวันนี้กระโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีๆกลางๆอย่างวันปลอดสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะยาวไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังกันนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เข้าไปที่ YouTube พิมพ์ตามนี้เลยค่ะ Miracle Channel Wenuwak TV Thailand นะคะส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมอยากจะร่วมบุญกันนะคะก็ขอเชิญค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งครั้งนี้ทางวัดแดงประชาราษฎร์เองก็มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรค่ะเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนากันฉะนั้นใครจะไปร่วมบุญกันก็2วันนะคะ13และ14พฤศจิกายนก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามานอกจาก SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะจดหมายอีเมล์ address แล้วก็เว็บบอร์ดนะคะก็สามารถส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมโอกาสมันก็เหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่รีบตักตัวมันไว้สายน้ำมันก็จะไม่ไหลย้อนกลับมาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ